Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่22มกราคม2022 Series หยุดความกังวลใจและอยู่ในพระสัญญาพระเจ้าวันที่3ทำลายวงจรแห่งความกังวลเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความกังวลใจที่พระเยซูทรงสอนไปแล้วและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีแทนที่ความคิดที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านั้นด้วยชุดความคิดใหม่ที่ไม่เพียงช่วยให้เกิดผลดีแต่ยังช่วยให้เราดำเนินชีวิตในสันติสุขอีกด้วยแทนที่ความกังวลด้วยคำอธิษฐานฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เปาโลหนุนใจให้เราอธิษฐานแทนที่จะกังวลหรือกระวนกระวายใจซึ่งอาจดูเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำจริงได้ยากแม็กซ์ลูคาโดผู้รับใช้และนักเขียนชื่อดังกล่าวว่าไม่มีใครสามารถอธิษฐานและกังวลได้ในเวลาเดียวกันแต่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เรามักเลือกที่จะกังวลมากกว่าการอธิษฐานให้วันนี้เราได้เปลี่ยนให้การอธิษฐานเป็นธรรมชาติของเราแทนที่จะปล่อยให้ความกังวลครอบงำความคิดของเราและยิ่งเราอธิษฐานมากเท่าใดเราก็จะยิ่งกังวลน้อยลงมากเท่านั้นป้อนความคิดดีๆให้ใจของเราบ่อยครั้งที่ความกังวลทำให้เราคิดถึงอนาคตที่เป็นไปได้มากมายแม้หลายเหตุการณ์อาจไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยเมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นขึ้นในหัวของเราเราจำเป็นต้องรีบฉวยเอาขบวนความคิดเหล่านั้นและหยุดไม่ให้มันแล่นไปตามทางของมันและแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านเช่นนั้นต่อลองแทนที่มันด้วยพระคำของพระเจ้าเพื่อให้ความจริงของพระองค์เป็นแหล่งแห่งความหวังในชีวิตของเรา1ยอห์นบทที่4ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ดำเนินชีวิตด้วยใจขอบพระคุณผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจแห่งความขอบพระคุณจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการกังวลในสิ่งต่างๆมากมายนักดังนั้นลองมองหาหนทางที่เราจะสามารถขอบพระคุณได้อาจเป็นการจดบันทึกพระพรและสิ่งต่างๆที่พบเจอในแต่ละวันหรือลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทุกสิ่งที่เป็นการทรงสร้างดวงอาทิตย์สายลมภูเขาหรืออากาศที่เราได้หายใจให้เราระลึกเสมอว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่แค่ไหนการค้นพบชีวิตที่มีเสรีภาพจากความกังวลนั้นต้องอาศัยเวลาที่ผ่านมาเราอาจมีชีวิตที่สร้างให้เกิดอุปนิสัยแห่งการกังวลมามากพอแล้วแต่ให้วันนี้เราหยุดอุปนิสัยเก่านั้นและแทนที่มันด้วยคำอธิษฐานด้วยความคิดแง่บวกและด้วยการขอบพระคุณพระเจ้ากระบวนการนี้อาจกินเวลานานแต่เมื่อเราหยุดความคิดของเราไม่ให้แล่นไปตามลู่วิ่งของความกังวลเราจะพบกับเสรีภาพที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราและหากเราล้มลงในการต่อสู้กับความกังวลจงกลับมาหาพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณพระองค์จะทรงประทานการเริ่มต้นใหม่และกำลังที่สดใสใหม่ให้แก่เราเสมอ2ทิโมธีบทที่1ข้อ7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เรามักเป็นกังวลถึงบ่อยที่สุดสาเหตุของความกังวลนั้นมาจากอะไรและเราจะจัดการมันได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนความกังวลใจของเราให้เป็นคำอธิษฐานได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งเราขอบคุณที่เมื่อเราได้ติดสนิทกับความรักของพระองค์แล้วความกลัวหรือความกังวลใจใดๆก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือชีวิตของเราได้เลยขอพระองค์ทรงประทานความกล้าหาญและกำลังในการตัดสินใจ
ที่เราจะเลือกแทนที่ความกังวลด้วยการอธิษฐานเลือกที่จะป้อนสิ่งดีๆให้กับความคิดและเลือกที่จะดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันด้วยใจที่ขอบพระคุณเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน